ตอนนี้ขึ้นมาแค่10นาทีผมขึ้นมาเป็น 200,000 เลยนะครับว้าวผมว่าเยอะนะครับกับการที่เรามาตีคนเดียวเนาะ My life be like wow yeah My life be like wow yeah ตอนนี้ขึ้นมาแค่10นาทีผมขึ้นมาเป็น 200,000 เลยนะครับว้าวผมว่าเยอะนะครับกับการที่เรามาตีคนเดียวเนาะวันนี้ผมจะมาเล่นเกม ROM นะครับผมหรือ Ragnarok Eternal Love นะครับผมวันนี้ผมจะมาในกับ Assassin Cross นะครับผมเล่นสายกาตานะครับผมถามว่าแบบเอ้ยทำไมวันนี้พี่ใส่ชุดดูเหมือนจะมาเก็บจ็อบอะไรเลยนะครับผมก็จะมีคุมเนาะที่เพิ่มจ็อบมา 10% นะครับก็จะมีหมวกเพิ่มจ็อบมา 5% นะครับผมถ้าใส่เซตของคิเลยน่าจะแรงกว่านะครับก็คือเข่านี้นะครับเพิ่มคิดาเมจเนาะก็จะมีผ้าคลุมนะครับผมวินลันเนอร์แคปนะครับผมแล้วถามว่าวันนี้ผมจะมาเก็บเลเวลที่นี่ที่แมปนี้จริงๆเหรอแมปนาฬิกาใช่ครับผมจะมาเก็บที่นี่นะครับผมเหตุผลเลยก็คือไม่ค่อยมีคนมาแย่งนะครับอันนี้ก็จะมีมานิดนึงเนาะและอีกอย่างนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากให้วุ่นวายกับการที่จะแบบจะมีคนมาแย่งฟาร์มนะครับผมเริ่มมีติดขัดนิดหน่อยนะครับก็ไปหานะที่อื่นนะครับโอเคตอนนี้ก็ได้เนาะ EP ได้ตัวละ 4,000 เลยนะครับดูเลขบนหัวดีๆนะครับ 4,000 จ็อบ 2,500 นะครับผมว้าวค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแล้วก็หลังจากช่วงที่เราฟาร์มเข้หรืออะไรมาเงี้ยครับเราจะรู้สึกเซ็งๆนะครับว่าแบบพี่หินธาตุหินกดกลายเป็นธาตุน้ำกับธาตุดินผมเยอะจังเลยไม่รู้ไปใช้ทำอะไรเนาะบางคนก็อาจจะไปให้ตัวรองเอาไปแทงวัวนะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับผมให้แนะนำว่าให้มาตีตัวนี้ดีกว่าอารามนะครับผมหรือว่าให้หมดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าอารามนะครับมีเลือดที่ถามว่าเยอะไหมผมว่าเยอะนะครับเพราะว่าหลายๆคนไม่ค่อยชอบมาตีน้ำเลือดจะอยู่ที่123,288นะครับผมแล้วก็จะเป็นที่ขนาดกลางนะครับโดยเฉพาะที่ผมใช้กาต้านะครับจะตีขนาดกลางได้ค่อนข้างที่จะแรงนะครับแล้วก็ยังเป็นเผ่าฟอร์มเลดนะครับถ้าใครมีการ์ดไข่อย่างนี้สามารถนำมาตามสบายได้เลยนะครับสร้างความเสียหายต่อเผ่าฟอร์มเลดบวก 15% นะครับแล้วก็มีหลายๆคนนะครับเขาได้เข้ามาบอกว่าการ์ดเผานะครับตีได้แรงกว่าได้แรงกว่าการ์ดธาตุนะครับผมว่าไม่รู้ว่าจริงไหมถ้าผู้เล่นคนไหนพอทราบนี่สามารถบอกไว้ในใต้ลิงก์ได้เลยนะครับผมนี่ครับโอ้ได้เยอะมากเลยนะครับผมมากโอเคเลยแต่ตอนนี้มันยังเป็นได้อีกที10เท่าอยู่นะครับแล้วก็ผมกดเขาเรียกว่าอะไรเด็ดอีกที2+กับจ็อบ2+นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้นะครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลที่สามารถแจกทางไม่ใช่สามารถดิทางเซิร์ฟเขาแจกมานะครับทำให้เราเร็วไวจ็อบไวได้นะครับ5,900ครับโอ้ขึ้นมา 4,100 เลยนะครับแต่เราต้องเดินนิดๆหน่อยๆนะครับแต่สังเกตได้ว่าจะไม่มีคนเข้ามายุ่งกับเรานะครับเลือด100,000นี้ถ้าเป็นแอสหรือสมัยนี้ผมบอกได้เลยว่าลูดแป๊บเดียวนะครับและอีกอย่างนึงก็คือตัวมอนสเตอร์อารามนี่นะครับที่ผมแนะนำนะครับเป็นพวกมอนเดินเข้ามาตีก่อนนี่นะครับแต่จะเป็นธาตุปกติเนาะยังมีของที่ดรอปก็คื
โอรินะครับแต่ช่วงนี้อาจจะขายไม่ค่อยออกนะครับแต่ก็ยังพอมีขยะเป็นชั้นเด็ดชุดให้เรากดขายได้นะครับแล้วก็เป็นโอแรกนี้ก็ไม่ใช่แพงนะครับผมจะให้ดูเนาะไอเทมจะไม่ใช่แพงนะครับ200นะครับไม่แพงไม่แพงขายได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่มันจะมีบางคนก็แบบนำไปใช้นะครับแบบประมาณว่าเอาไปคราฟของอะไรเงี้ยครับผมว่าก็โอเคนะครับอันตอนนี้คูณ10ผมได้หมดไปแล้วนะครับจะให้ดูนะครับว่าจ็อบผมขึ้นเยอะไหมตอนนี้ 82,903 นะครับผม 82,000 นะครับขึ้นมาเป็น 88,000 เลยนะครับโอ้ถือว่าขึ้นมาเยอะเลยนะครับพอมีคูณ2ก็ตกอยู่เฉลี่ยที่ตัวละ 2,000 นะครับก็ไม่น้อยแน่กับออคเลดี้เลยนะครับที่คนไปแย่งกันฟาร์มเยอะเลยนะครับแต่ออคเลดี้จะฟาร์มง่ายกว่านอกจากคนเยอะครับเราเลี่ยงคนได้เราก็เลี่ยงนะครับเพราะว่าในตัวผมนี่ไม่ไปตีแล้วดูแน่นะครับว่าผมขนาดถ่ายรูปผมยังไม่ถ่ายเลยนะครับเพราะว่าคนมันเยอะมากจริงๆนะครับถ้าขยะนี้ผมก็ไม่ค่อยโอเคกับมันเท่าไหร่เนาะไม่ต้องไปใส่ของอะไรเป็นพิเศษนะครับเวลาแบบโดนชังงักนี่ก็แบบเฉยๆนะครับไม่ได้แย่อะไรนะอันนี้ผมไม่ได้เป็นชั้นของข้อตัวเลยนะครับคือตีสดๆไปเลยครับตีดิบไปเลยอาหารก็กินที่เขาแจกกับการเติม VP นะครับจะได้วันละ1ครั้งเนาะผมก็กดเอาสเต็งมานะครับตีเหมือนแพทย์นี่ผมไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะเหมือนจะแรงขึ้นมั้งเออแรงขึ้นครับแรงขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเอ็นชานดูแล้วก็รอให้เวลาหมดนะครับเอ็นชานนี่จะเพิ่มดาเมจขึ้นมาด้วยนะครับถ้าตีแพทย์ธรรมดาแพทย์ไฟแพทย์ดินธาตุลมธาตุน้ำนะครับจะแรงขึ้นเนาะแต่จะตีพวกธาตุแสงนี้เบามากเลยครับแอดเนาะแอดจะเลี่ยงตีธาตุแสงเลี่ยงตีธาตุมืดนะครับผมพวกอนุบิสอะไรเงี้ยครับตัวเอลเดอร์นี่ก็จะมีแค่แสงเราบ้างนะครับแต่ว่าไม่ค่อยตีบ่อยเนาะก็ไม่ได้อะไรก็มอนแบบไม่ได้เก่งถึงขั้นว่าจะฆ่าเราตายได้เกิดอาการมีคนแห้งขึ้นมานะครับลองถ่ายรูปตัวเอลเดอร์นะครับว่าจะได้อะไรไหมเนาะนี่ครับดูโอ้โหวิวทิวทัศน์แทบไม่มีคนเลยครับส่วนมากจะมีแต่คนมาแล่บอสนะครับบอสนาฬิกาเนาะแบบค่อนข้างดีส่วนใครที่แบบอยากฟาร์มอยู่แล้วก็แบบไปรอเงี้ยครับก็ค่อนข้างที่จะวิธีกับช็อปก็เยอะพอสมควรนะครับไม่มีคนแย่งด้วยผมว่าโอเคเลยครับตัวนี้อันนี้ก็จะพอมีขยะขายบ้างนะครับก็จะเป็นแบทเทิลโบเนาะไม่ขยะชิ้นเล็กๆนะแก๊สก็ไม่ได้เห็นอะไรหูฉี่ขนาดนั้นแล้วก็เรากลับมาที่การที่เรากดธาตุแล้วตีธาตุธรรมดานะครับแรงขึ้นจริงๆนะครับผมบอกได้เลยว่าแรงมากสามารถกดแพทแล้วตีได้นะครับทุกแพทเลยนะครับอย่างเช่นผมกดดินนะครับผมก็ขึ้น 7,800 นะครับตอนนี้ผมตีมันไม่ค่อยเข้าอยู่แล้วนะค่อนข้างที่จะถึกนิดนึงบวกมีฟอสกวนประสาทนิดนึงนะครับถ้าสามารถถ้าผู้ชมมีที่ไหนที่จ็อบดีๆแล้วคนข้ามไม่เยอะนี่สามารถบอกได้เลยนะครับผมจะลองเอามารีวิวให้ใครหลายๆคนเขาได้แบบมีวิธีการบ้างเนาะแบบบอกเฟ่บอกสตริงนี่ก็ผมเอียนไปแล้วอ่ะบางทีแบบโอ๊ยไม่อยากเลยไม่
ไม่อยากไปฟาร์มแล้วอ่ะหลายๆคนก็พอจะทราบเนาะว่าแบบมาก็โดนเย็นเนาะเดี๋ยวก็จะมีพ่อค้ามาไล่ทุบเบะ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 ไม่ก็มันมีแบบวิชามาไล่เมเดโอสโอ้มเนี่ยชิบหายเลยครับตัวเราวิ่งกันกระจายเลยครับนะครับเราสามารถเดินปล่อยไปได้เลยครับยกเว้นว่าเราจะดวงซวยจริงๆไปเจอไทม์โฮเดอร์ขึ้นมานะครับไทม์โฮเดอร์คือตัวไหนนะครับคือบอสสลิงกิงตัวนี้นะครับนี่ครับบอสลูกตาเนี่ยครับมันมีออร่าที่สามารถทำให้เราตายได้นะครับก็เป็นข้อควรระวังนิดนึงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองปล่อยไว้สัก10นาทีนะครับตอนนี้17นะครับเดี๋ยว27เดี๋ยวผมจะมาดูจ็อบนะครับว่าขึ้นไวไหมเนาะที่บอกว่าเฮ้ยพี่กาต้าพี่โหดจังเลยบวก15ตั้ง15เนี่ยคือผมต้องเกริ่นไว้ก่อนเลยนะครับว่าความจริงผมก็อยากจะเลิกเล่นนะครับเกมนี้ค่อนข้างเอียนกับเกมนี้นะครับผมก็เลยกะตีให้แตกไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่แตกนะมันขึ้นมาติดรัวๆเลยครับจากบวก12เนาะตอนแรกผมมีบวก15ขั้นแรกนะครับเป็นฟอกกิ้งนะครับผมเป็นกาต้าของเมืองทะเลทรายเนาะเพราะว่าผมตีตั้งแต่แรกแล้วมันติดมาพอขึ้นมาเป็นบวกพอเอามาขึ้นเป็นเอเจนต์มันก็จะขึ้นมาเป็นบวก15นะครับเฮ้ยพอขึ้นมาเป็นเอเจนต์มันจะเป็นบวก13นะครับผมพูดผิดเนาะโทษทีขึ้นมาเป็นเอเจนต์มันบวก13แล้วผมก็ตีแล้วมันแหกเว้ยท่านผู้ชมเนี่ยมันแหกแล้วค่าซ่อมกาต้าตกกันละ4ล้านนะครับผมต้องไปแบบไปประมูลดึงกาต้าที่แตกในราคา2ล้านมานะครับมาแบบโอ้โหเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยครับเพื่อซ่อมแล้วตีบวกนะอีกรอบนึงผมก็แตกครับมันขึ้นมา13แล้วครับ12ขึ้นมา13แล้วก็ผมก็ตีแตกอีกรอบนึงเว้ยกลายเป็น12คอนเดนเนาะผมก็แบบโอ้ไม่เป็นไรเหลือตังในตัวผมก็ถอดเอนชานมาหมดเลยมันก็ไปประมูลมาอีกอันนึงเพื่อที่จะซ่อมเว้ยทีนี้ผมก็ซ่อมครับแล้วผมก็กดไปเยอะครับมีเพื่อนรู้เห็นเป็นพยานนั่งกันเต็มเลยครับแล้วก็ติดแล้วตอนแรกนี่ราคาอยู่ที่ 1,245 M นะครับตอนนี้ขยับขึ้นเรื่อยๆแล้วเป็น 1,035 M แล้วครับซึ่งแพงมากนะครับเสร็จแล้วยางเนาะนะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆจบมาโอ้ขึ้นไวนะครับเป็นแสนนะครับตอนนี้นะครับผมได้ตัวน้ำพริกอ่องมานะครับผมจะเรียกเป็นน้ำพริกอ่องแล้วกันนะครับอันนี้ครับมะม่วงนะครับราคาขายมันอยู่ที่ 5,000 นะครับมีคนซื้อด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรกันนะแต่มีคนซื้อตลอดนะครับผมขายได้ก็มีคนซื้อเอาไปคราฟของเนาะถ้าใครรู้ว่าเฮ้ยน้ำพริกอ่องนั้นเนี่ยที่มีพกสีหรือว่ายาย้อมผมอะไรเนี่ยมันเอาไปขายได้หรือว่าไปผสมของที่ไหนฝากรบกวนบอกด้วยนะครับหรือว่า IB เข้ามาในช่องแนลเลยนะครับผมยินดีรับฟังทุกข้อเสนอนะครับผมนี่ผมก็นี่นะครับสเตตไม่ใช่สเตตัสอันนี้นะครับสเตตัสของผมนะตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณนี้เนาะไอซิลิคอนนี่เกินขนาดนั้นแล้วผมจะไล่ทำสมุดเลี้ยงสีแล้วกันนะครับเพื่อที่จะมารีค่าซิลิคอนนะครับให้มันไม่เยอะเกินไปนะครับไปลงสเต็งบ้างเนาะ
ค่าฟรีอยู่ที่346นะครับผมส่วนสเตตถาวรนี่ผมก็ถือว่าบวกมาไม่ค่อยเยอะนะครับผมนะถ้าคนอื่นก็น่าจะเยอะกว่าผมนะครับอาหารนี่ผมไม่ได้กินเลยนะครับกินฮอตดิบวอร์มดิบนะครับผมแล้วจะมีสเต็กบีแค่นั้นนะครับแล้วก็จะมีอาหารฟาร์มนิดนึงเนาะก็คืออาหารกิจกรรมนี้ที่ให้จ๊อบกับ EP คูณ2นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับในตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะแช่แข็งเราแล้วเราจะเสียเวลาฟาร์มนะครับมันแช่แล้วมันก็ตีเราครับมันก็แตกอยู่ดีครับแต่เราไม่ตายหรอกครับในวีโอนี่ก็ไม่ได้เลงเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะครับเนี่ยครับแทบไม่เข้าเลยครับผมก็ไม่ได้อินฟานเข้าของป้องกันเลยนะครับเบาวิวเลยสุดเวลาแป๊บนึงโอเคนี่นะครับเดี๋ยวหยุดตีกันไอ้สองใจเย็นนะครับจ็อบผมขึ้นเมื่อกี้ผมจำได้ว่ามันมีประมาณเท่าไหร่วะ3.2 ล้านนะครับตอนนี้ขึ้นมาแค่10นาทีผมขึ้นมาเป็น 200,000 เลยนะครับว้าวผมว่าเยอะนะครับกับการที่เรามาตีคนเดียวเนาะแต่ก็คงสู้เราไปเช่าบ่อเขาเนาะบ่อน่าจะดีกว่าเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบการนำเสนอการฟาร์มเพียงเท่านี้นะครับผมส่วนใครที่ชอบหรือว่าถูกใจนะครับสามารถกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมถ้าผมมีทริคอะไรใหม่ๆผมจะมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมดูเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยจอห์นหวังว่านายจะไม่ลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยล่ะคลิปหน้าน่ะนายจะได้ไม่พลาดคลิปของฉันเฮ้ขอบใจมากพวก